วันนี้นะครับผมมาพูดคลิปนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ก่อได้นะครับอันนี้มันคือเป็นอะไรนะครับหลายรุ่นมาใส่กันนะครับจับมาสวมกันมันสั้นมันยาวไม่ลงตัวแล้วก็มาดัดแปลงตัวนี้ผมลองแหวนไว้นะครับเวลากดลงไปให้เหล็กนี้จะอยู่กึ่งกลางนะครับนี่นะครับอยู่กึ่งกลางของตรงแกนนะตรงช่องของกระสวยนะครับเหล็กตรงนี้นะครับถ้ามันไปชนข้างใดข้างหนึ่งนะมันไม่ดีนะครับผมก็เลยถ้ามันดันเข้าไปลึกนะครับมันก็เหล็กตรงนี้มันไม่อยู่กึ่งกลางนะครับบางทีที่เราไปซื้อมาตัวนี้อาจจะเป็นอะไรของตัวอื่นหรือแกนตัวนี้นะครับอาจจะคนละชุดเขาอาจจะแต่งกันมาเพราะว่าเป็นจักมือสองไม่แน่เราต้องมาดัดแปลงเราแต่วันนี้นะครับมีคนเข้ามาถามนะครับว่าเวลาเย็บไปแล้วได้ไม่เต็มมันดีดออกมาอย่างนี้นะครับครับเวลาเราเย็บไปแล้วมันดีดออกมานะครับก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องแนะนำนะครับพยายามหยอดน้ำมันตรงนี้ก่อนนะครับนะครับหรือมีขี้ได้ติดแบบนี้นะครับนี่นะครับต้องเอาขี้ได้ออกนะครับนี่ถ้าท่านใดที่มีขี้ได้ติดแบบนี้นะครับนี่เราต้องดึงขี้ได้ออกด้วยนะครับเพราะว่าเวลาใช้งานมันมีขี้ได้ติดนะครับถ้าดึงไม่ออกนะครับก็นี่มีน็อตอยู่นะครับเอาไขควงมาขันออกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนี้ฟังก่อนนะครับนี่ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับมันกล้องมันจะสายไปสายมานะเพราะทั้งทําทั้งถ่ายนะครับนี่ก็ดึงได้ออกให้เกลี้ยงนะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับอย่างนี้นะครับเพราะว่าจากมือสองนี่ครับมันก็มีหลายอย่างนะครับที่เขาอันไหนใส่กันได้เขาก็ประกอบมานะครับนะครับเวลาท่านผู้ชมนะขันน็อตตัวนี้นะอย่าบีบตัวนี้เข้านะครับอย่าบีบตัวนี้เข้ามาเบียดกับช่องนี้มากนะครับถ้าบีบเข้ามามันจะแน่นเกินนะครับมันอาจจะหมุนยากนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวชุดหยอดน้ำมันนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตรงหยอดน้ำมันเนี่ยนี่มันมีทุกที่นะครับนี่ตรงหยอดน้ำมันนะครับหยอดตรงนี้นะครับหยอดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นรอยน็อตโยกไปโยกมานะครับแล้วก็ชุดนะครับตรงนี้ก็หยอดนะครับแล้วก็หยอดข้างล่างให้มันลื่นๆอย่างนี้นะครับก่อนที่เราจะมาตั้งตรงนี้นะครับถ้ามันฝืดมันตั้งยากนะครับท่านผู้ชมถ้ามันไม่เต็มนะท่านผู้ชมก็หมุนน็อตนะครับหมุนน็อตตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้ช่องนะครับของตัวที่ตัวนี้นะครับหมุนให้มันต่ำให้ชุดนี้บีบเข้าให้กันนะครับแต่ถ้ามันไม่ดิ่งนะครับท่านผู้ชมก็คลายน็อตให้ช่องตรงนี้มันอ้าขึ้นมาคือการคลายนี่คลายทีละนิดนะครับนี่คลายออกทีละนิดนะครับอย่าไปคลายแบบเยอะๆนะครับค่อยๆหมุนออกทีละนิดนะครับลองเย็บไปดูนะครับหลักการก็คือนะครับคือถ้ามันไม่เต็มนะครับถ้ามันอยู่ลักษณะนี้มันดีดออกมาแต่สำหรับวิธีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่ขันนะครับแล้วก็เอามือนี่ครับค่อยๆกดนะครับตรงนี้จะแนะนำให้ทำเบาๆนะครับเดี๋ยวหักบีบเข้ามาประมาณนี้นะครับบางคนไปบีบเอาเป็นเอาตายมันหักนะครับตัวนี้มันหักมันเป็นเหมือนเหล็กแข็งนะครับแต่ถ้ามันยังไม่ได้นะครับถ้าบีบแล้วมันยังไม่ได้ค่อยๆบีบไม่ใช่บีบเอาเป็นเอาตายนะครับหักจริงๆนะครับผมบอกไว้ก่อนนะเราก็ถ้าบีบแล้วมันก็ยังดีดเร็วอยู่มันยังไม่เต็มได้ยังไม่เต็มเราก็หมุนน็อตเข้าไปนะครับ
หมุนเข้าไปเพื่อที่จะบีบให้ชุดนี้นะครับเข้าไปพอมันเข้าไปได้เหล็กระยะตรงนี้ตำแหน่งมันก็จะลดลงไปมันก็จะนะครับมันก็จะดีดช่วงที่เต็มแต่ถ้าล้นเราก็คายน็อตตรงนี้ออกมานะครับแต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมนะครับหยอดน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะตั้งนะครับกรุณาหยอดน้ำมันจุดที่ผมบอกนะครับอยู่ตรงนี้มันจะมี1นะครับ2ถ้าหยอดตรงนี้มันก็จะเข้าไปข้างในนะครับแต่ถ้ากลัวมันช้านะครับแต่จะลืมเอาได้ออกนะหยอดตรงนี้ที่จริงเนี่ยมันก็เข้าไปถึงตรงนี้นะแต่ถ้าผมหยอดนะผมจะหยอดตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ชุดนี้ด้วยชุดตัดต่อตรงนี้แล้วก็ชุดตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดตรงนี้นะครับโอเคก็เป็นนะครับเป็นอันว่าจบคลิปนะครับสำหรับที่ได้ดีดนะครับได้ยังไม่เต็มแล้วก็ดีดออกมานะครับนี่นะครับสูตรตั้งง่ายๆนะครับทำเหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าไม่มีตัวนี้นะก็ไปซื้อมาใส่แต่ถ้าเราสามารถดัดเหล็กก็ได้นะครับก็เคยดัดเหล็กใส่นะครับเพราะว่ามันจำเป็นมันอยู่ไกลกับที่ที่เราไปหาซื้อก็ใช้เป็นเหล็กเหมือนกับเหล็กแขวนผ้านะครับเรามาลอกออกแล้วก็ดัดเป็นลวดลายนะครับมันก็แล้วแต่ใครจะดัดได้นะครับความสามารถพิเศษของมนุษย์มันไม่เท่ากันนะครับก็ขอจบคลิปนี้ประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและก็ให้กำลังใจช่างซ่อมจักรอ้อเหาะคนนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ